้องได้ช่วยน้องคนนี้กันนะคะเพราะว่าน้องคนนี้เป็นเด็กดีเป็นเด็กกตัญญูดูแลคุณตาและคุณยาย2คนเลยนะคะที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงทำแบบนี้มา3ปีแล้วกตัญญูมากทั้งที่น้องยังอยู่ในวัยเรียนอยู่เลยเพราะฉะนั้นเราอยากเอาเรื่องราวมาตีแผ่แล้วก็ให้คุณผู้ชมที่อยากจะช่วยเหลือน้องได้ส่งความช่วยเหลือไปค่ะนี่ค่ะนี่คือน้องพินวัฒน์เปี่ยมคุ้มหรือว่าน้องโอมนะคะอายุ14เท่านั้นเองอยู่ม.3โรงเรียนบ้านหนองผักหนอกอำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีค่ะน้องเป็นเด็กกตัญญูมากดูแลคุณตาคุณยายที่เป็นโรคไม่ใช่เป็นโรคขออภัยค่ะป่วยติดเตียงทั้งคู่ค่ะแล้วเป็นผู้ป่วยติดเตียงมาเนี่ย3ปีแล้วก็พูดง่ายๆตั้งแต่น้องอายุ11น่ะคุณตาเนี่ยป่วยอวัยวะเปื่อยติดเชื้อรุนแรงเดินไม่ได้มา1ปีกว่าคุณยายนอนป่วยขาขวาบวมขาซ้ายก็เริ่มมีปัญหาเดินไม่ได้นะคะคุณยายของน้องชื่อคุณประเทืองสว่างชมเล่าให้ทีมข่าวเราฟังนะคะว่าทุกเช้าก่อนน้องจะไปโรงเรียนเนี่ยน้องโอมจะต้องหุงข้าวทำกับข้าวเก็บบ้านกวาดบ้านเอายาให้คุณตาคุณยายกินก่อนไปโรงเรียนบางวันคุณยายปวดขาน้องโอมก็จะมานวดให้ก่อนไปเรียนอีกจนกระทั่งน้องโอมเนี่ยไปโรงเรียนสายหนักไปกว่านั้นค่ะน้องโอมกลับมาจากโรงเรียนเปลี่ยนเสื้อเปลี่ยนผ้าเสร็จทันที่จะได้ทำการบ้านหรือไปเล่นกับเพื่อนๆน้องทำกับข้าวแล้วก็เอายาให้คุณตาคุณยายเนี่ยทานหลังจากนั้นไปหางานทำค่ะไปรับกรอกน้ำใส่ถังกลับบ้าน 3-4 ทุ่มได้เงินมาวันละ200บ้าง300บ้างไม่แน่ไม่นอนเอาเงินมาเก็บออมแล้วไม่ได้เอาไปใช้ซื้อส่วนตัวเอาไปซื้อยามารักษาคุณตาคุณยายบางวันที่เหลือเงินน้องโอมก็จะเก็บเอาไว้ไปโรงเรียนเสาร์อาทิตย์ไม่ได้หยุดไม่ได้พักค่ะไปรับจ้างเก็บต้นหอมในไร่ได้เงินมาก็เก็บไว้ดูแลรักษาคุณตาคุณยายอีกคุณยายบอกไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันได้แต่มองหลานแล้วก็สงสารแต่คือตัวเองก็ยังดูแลตัวเองไม่ได้นะคะคุณผู้ชมเห็นแบบนี้แล้วอยากจะช่วยสนับสนุนคนเก่งกตัญญูแบบนี้นะคะช่วยเหลือได้ด้วยการบริจาคผ่านธนาคารกสิกรไทยสาขาปากช่องเลขบัญชีขึ้นอยู่ที่หน้าจอแล้วนะคะชื่อบัญชีนางสาวประเทืองสว่างชมก็เป็นชื่อของคุณยายนั่นเองหรือโทรไปสอบถาม0833701347อันนี้ครอบคลุมไปถึงว่าเผื่อคุณผู้ชมคนไหนอยากจะช่วยเหลือไปถึงคุณตาคุณยายเลยครับรักษาดูแลหรืออะไรก็แล้วแต่ที่จะเป็นการช่วยน้องโอมอีกทางหนึ่งนะคะเป็นกำลังใจให้มากๆเด็กเด็กที่คิดดีแบบนี้ใช่ค่ะแล้วน้องสู้จริงๆนะครับใช่ค่ะพี่ตินกำลังใจให้ด้วยแล้วกันนะฮะใช่ค่ะเดี๋ยวพักกันก่อนสักครู่หนึ่งนะครับช่วงหน้า